สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Action Figure Marvel Legends Series Captain Marvel ในไซส์ 3.75 นิ้วนะครับก็ตัวนี้เป็นของ Hasbro ที่ทำออกมาในปี2016ครับเป็นเวฟแรกของ Marvel Legends Series เลยทีเดียวครับก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่กำลังจะมีหนังเดี่ยวของตัวเองก็เรียกได้ว่ามีแล้วกับแค่หนังยังไม่ฉายในตอนที่ผมถ่ายคลิปนี้นะครับก็ Captain Marvel เป็นฮีโร่ผู้หญิงคนแรกของ Marvel ที่ได้มีหนังเดี่ยวของตัวเองด้วยในขณะที่ DC ก็มี Wonder Woman ไปแล้วนะครับส่วนหนังจะดีไม่ดีแล้วก็ไปรอลุ้นกันเอาครับโอเคสำหรับ Captain Marvel เนี่ยก็ถูกกล่าวถึงแล้วไม่ถึงกับกล่าวถึงนะแค่มีแบบมีสัญลักษณ์มาให้ดูแล้วใน Avengers Infinity War ตอน End Credit นะครับถ้าใครจำได้ตอนที่ Nick Fury ส่ง Pager ไปหาใครสักคนก็เป็นสัญลักษณ์ของ Captain Marvel นั่นเองนะครับหรือ Carol Danvers ผมจะไม่บอกประวัติอะไรมากมายนะเพราะว่าคือแต่ก่อนผมก็ชอบทำคลิปประวัติใช่ป่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากทำแล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือผมมองว่าเราสามารถหาประวัติของซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลกันได้ทั่วทุกที่แล้วครับแล้วก็มีคนทำคลิปลง YouTube แบบละเอียดยิบแล้วก็ถ้าใครอยากรู้จักครับชั้นมาร์เวลแบบละเอียดจริงจังก็ไปลองเสิร์ชดูกันได้นะครับโอเคแต่ก่อนเนี่ยเธอคือมิสมาร์เวลนะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่กับมาร์เวลคอมิกมาอย่างเงี้ยมาอย่างยาวนานเลยมีบทบาทในหัวเรื่องเกี่ยวต่างๆเกี่ยวกับ Avengers มากมายนะครับแล้วก็เป็นเมมเบอร์ของทีม Avengers มานานด้วยเลยทีเดียวซึ่งชื่อ Captain Marvel เนี่ยแต่ก่อนเป็นชื่อของฮีโร่ผู้ชายคนนึงครับต่อมาเขาก็ตายไปด้วยโรคมะเร็งนะครับในเนื้อเรื่องแล้วก็ใช้เวลานานอยู่นะกว่าที่ Carol Danvers จะมาเป็น Captain Marvel ก็หัวเรื่องของเธอ Captain Marvel เล่มแรกวอลุ่มที่8ออกมาในปี2014นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเธอไปเปลี่ยนเป็นชุดนี้ก่อนนั้นหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่า Marvel Now นะเหมือน Marvel จะกึ่งๆรีบูทมั้งถ้าจำไม่ผิดก็ Captain Marvel ก็เลยปรากฏออกมาแล้วก็มีบทบาทเด่นๆมากๆใน Event Civil War 2ครับเป็นหัวหน้าของฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับ Tony Stark ซึ่งก็เป็นบทบาทที่ Captain America เป็นบทบาทนี้มาก่อนในปี2006นะครับขอโทษครับโอเคเราจะมาพูดถึง Action Figure กันบ้างตัวนี้ราคาในไทยก็จะประมาณ695 บาทนะครับราคาเท่ากับ Marvel Legends Series ในขนาดเท่านี้ทั่วไปเลยแล้วก็ช่วงหลังผมเห็นว่าในห้างมันก็จะมีลดราคากันบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเคยเห็นที่โรบินสันบางทีก็ลดลงไปเหลือแบบ300ปลายๆ400อะไรประมาณนี้ก็ถ้าใครไปเห็นตัวนี้ก็ซื้อกันเลยก็ได้นะครับโอเคผมไปได้ตัวนี้มาจากแคนาดาในราคา 12.99 แคนาเดียนดอลลาร์ก็ประมาณ300กว่าเกือบ400บาทนะครับมาดูที่สีของการเพ้นกันก่อนเป็นหน้าของ Carol Danvers นะครับหน้าค่อนข้างดุนะสายตาก็มองบนเล็กน้อยผมเป็นสีเหลืองครับในคอมิกก็จะเป็นแบบเหลืองๆบอลๆแต่ Action Figure ออกมาเหลืองแบบเหลืองเยลโล่เลยครับผมหยิกๆหน่อยแล้วก็เป็นผมสั้นตอนเป็น Miss Marvel เธอผมยาวนะครับต่อมาเธอก็เป็นผมสั้นอย่างนี้ถ้าใส่หน้ากากตอนต่อสู้เนี่ยจะมีร่างที่ใส่หน้ากากด้วยก็จะผมลวกไปเป็นโมฮอคนะครับแต่ว่าไซส์ 3.75 นิ้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำหน้ากากมาให้เปลี่ยนเหมือนกับไซส์6นิ้ว Marvel Legends ก็จะมีหน้ากากมาให้เปลี่ยนเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้โอเคตรงหน้าก็ไม่มีอะไรมากโอเคมีคางที่แบบเหมือนมีเพ้นท์เลอะออกมานิดนึงช่วงตัวนะครับตรงนี้จะเพ้นท์เป็นแบบสะท้อนแสงเงาๆเลยครับแล้วก็ตรงแขนอ่ะจะเห็นได้ว่าตรงข้อต่อระหว่างข้อศอกเนี่ยจะมีสีแดงที่เป็นสีแดงตรงมือเลอะเกินขึ้นไปช่วงตัวไม่เป็นอะไรมากนะครับมีเข็มขัดผ้าที่ติดมาด้วยขึ้นลงอย่างนี้ได้แล้วก็ช่วงขาจะเห็นได้ว่าเขาเพ้นท์คนละแบบกับช่วงตัวนะครับช่วงตัวจะแบบเงาช่วงขาจะด้านๆกว่าแขนก็เหมือนขานะครับจะด้านๆก็ไม่รู้ทำไมเขาถึงไม่เพ้นท์ให้มันเหมือนกันทั้งหมดเหมือนกับ Hasbro ขี้เกียจเพ้นท์สีหรือเปล่าหรือว่าโควต้าให้มาเท่านี้ตรงแขนตรงนี้จะมีจุดๆๆสีเหลืองๆนะครับเช่นเดียวกับตรงขานะครับแต่ว่าสีจะไม่ค่อยเด่นมากถ้าแบบไม่ได้สังเกตก็จะไม่เห็นเลยข้างหลังมีโค้ดตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงก้นก็จะเงาแวบๆโอเคเราจะมาพูดถึงจุดขยับกันบ้างตัวนี้เนี่ยผมมองว่าจุดขยับมันค่อนข้างน้อยนะอาจจะเป็นเพราะโมเดลตัวนี้อยู่แล้วที่เขาเอามารีเพนต์มันเป็นโมเดลตัวที่จุดขยับน้อยอยู่แล้วหัวหมุนได้นะครับ360ขึ้นลงได้แขนนะครับขึ้นได้เท่านี้ขึ้นฝืนมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว
ช่วงต้นแขนไม่มีจุดขยับนะครับแล้วก็ศอกเข้าออกหมุนได้360องศามือหมุนไม่ได้ก็มือซ้ายก็จะเป็นมืออ้าเหมือนเป็นมือจับอาวุธนะแล้วก็มือขวาเป็นกำหมัดช่วงตัวอันนี้คือข้อเสียช่วงตัวไม่มีจุดขยับเลยครับเธอไม่สามารถโพสท่าเอียงซ้ายเอียงขวาได้เลยขาครับก็หมุนได้ทุกด้านเลยครับแต่ว่าแบบนี้เนี่ยมันจะหลุดออกมาได้นะครับถ้าเราหมุนรุนแรงหรือหมุนมากเกินไปผมก็จะไม่ทำแล้วกันเพราะถ้ามันหลุดออกมาเนี่ยมันจะทำให้มันค่อนข้างหลวมแล้วก็ฟิกเกอร์จะไม่ค่อยดีแล้วนะครับช่วงขาเป็นดับเบิลจอยนะครับจะมีข้อต่อ2จุดสามารถบิดกลับไปได้เยอะมากถึงขนาดนี้เลยเท้าครับเป็นแบบที่ขึ้นลงได้สุดมากๆนะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวานี่เป็นข้อดีนะคือมันจะบิดอย่างนี้ได้กล้องไม่โฟกัสโอเคบิดอย่างนี้ได้นะครับทำให้เราสามารถปรับการยืนของตัวแคปชั่นมาเวลได้มากขึ้นนะครับเธอสามารถอ้าขาออกไปแล้วก็บิดเท้ากลับมาเพื่อให้เท้ามันบาลานซ์บาลานซ์สิครับนั่นแหละยืนโอเคเหมือนเธอจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่โอเคประมาณนี้ครับก็เนื่องจากผมบอกว่าจุดขยับมันน้อยผมก็เลยจะมีตัวเปรียบเทียบให้ดูนี่คือ Electra นะครับเป็น Marvel Infinite Series ที่ออกมาก่อน Marvel Legends Series Electra ก็จะมีจุดขยับช่วงตัวนี่ผมมองว่ามีจุดขยับตรงนี้มันดีมากเลยเพราะว่าเราสามารถบิดไปบิดมาให้เธอโพสท่าแบบเอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วก็ช่วงขาต้นขาจะมีที่หมุนอย่างนี้ด้วยเท้าแบบเดียวกันนะครับดักวิดโดตัวนี้ครับออกมาปี2012ถึง2013ประมาณนั้นเป็นช่วงหนัง Avengers ภาคแรกนะครับตัวนี้เนี่ยมือจะขยับได้ด้วยเป็นสิ่งที่แคปชั่นมาร์เวลทำไม่ได้นะครับแล้วก็ช่วงต้นขาขยับได้ก็มีอายุห่างกันหลายปีนะครับสำหรับแอคชั่นฟิกเกอร์2ตัวนี้แต่ว่าจุดขยับตัวที่ออกมาใหม่กว่าดันแย่กว่าครับตัวนี้เป็นจีนเกรย์แบบชุด X-Men คลาสสิกนะครับมาเป็นแพ็คคู่กับไซคลอปก็จะเห็นได้ว่ามีช่วงขยับมีจุดขยับช่วงตัวแล้วก็มือหมุนได้อีกแล้วแต่เท้าจะเป็นแบบเก่านะครับเราจะไม่สามารถบิดไปซ้ายขวาได้ก็อันนี้ก็จะแย่กว่าหน่อยแต่ว่าช่วงตัวก็มีช่วงมือก็มีทำให้มันดีกว่าครับกัปตันมาร์เวลตัวนี้อีกนั่นแหละคือข้อเสียของกัปตันมาร์เวลตัวนี้นะครับคือจุดขยับของมันมาน้อยมากส่วนเรื่องอักเซสซอรี่เนี่ยเราแทบไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เป็น Marvel Legends Series เนี่ย Hasbro ก็ได้จำกัดการให้อักเซสซอรี่มามากเลยครับเพราะว่าตอนเป็น Marvel Universe ก็เห็นได้ว่าจะมีลำแสงบ้างมีอาวุธมีสแตนอ่ะช่วงที่มีสแตนที่ผมชอบสุดเลยคือเป็นแบบสแตนตั้งให้แล้วก็มีรูให้ไปเสียบที่เท้านี้นะทำให้เราตั้งฟิกเกอร์ได้อย่างมั่นคงมากขึ้นแล้วก็จะมีชื่อกับโค้ดบอกด้วยตอนนี้คือดีที่สุดแล้วส่วน Marvel Infinite Series ก็ยังจะมีผมจำไม่ได้ตัวว่าตัวไหนมันมีอะไรบ้างแต่ว่าพอเป็น Marvel Legends Series นี่คือมาตัวเปล่าๆเลยก็หลายๆตัวก็จะเป็นการรีแพคเกจกลับมาขายใหม่ด้วยนะครับโอเคกลับมาดูกล่องกันครับนี่คือ Marvel Legends Series Captain Marvelมีรูปของแคลเดนเวอร์อยู่ตรงนี้ตัวนี้มองลงนะครับแต่ว่าแอคชั่นฟิกเกอร์จะมองบนแคปชั่นมาร์เวลข้างหลังนะครับมีประวัติย่อยๆเล็กน้อยที่บอกว่าเธอเคยเป็นนักบินแล้วก็เป็นฮีโร่เพื่อสู้เพื่อความยุติธรรมก็ไม่รู้จะบอกทำไมมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอินโฟแบบเบื้องต้นของฮีโร่หลายๆคนเลยแบบ Five on the side of justiceแล้วก็มีแปล3ภาษาก็มีรูปของเธอแล้วก็มีตัวอื่นในเวฟนี้นะครับ Spider-Man Noir Marvel's Triton Ulick Yondu และ Iron Man First Appearance ซึ่งตัวนี้ผมเคยรีวิวไว้แล้วนะเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้โอเคลืมบอกไปว่าตอนที่เป็น Miss Marvel เนี่ย Hasbro ก็ทำของเล่นออกมาแล้วก็ผมก็ซื้อไม่ทันนะเป็นหนึ่งในตัวที่แบบว่าหาตามห้างไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นกลายเป็นของแรไปเลยครับแล้วก็ถ้าใครจะซื้อออนไลน์ราคาก็จะถูกโก่งขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับแต่พอเป็นCaptain Marvelก็ไม่ได้เป็นของแรขนาดนั้นแล้วก็จะหากันได้ตามทั่วไปมากกว่านะครับแล้วก็ราคาจะไม่โดนโก่งขึ้นไปแบบเยอะเหมือนตอนเป็น Miss Marvel โอเคให้คะแนนตัวนี้ครับผมให้ประมาณ7เต็ม10แล้วกันผมไม่ค่อยประทับใจตรงจุดขยับแล้วก็ตรงการเพ้นที่ไม่ค่อยแบบอะไรอะไม่มีความสมดุลเนี่ยคือดูดิตรงตัวเนี่ยโอ้โหสะท้อนแสงเด่นเลยมาตรงแขนหมองเลยครับหมองแบบหมองไปเลยอ่ะเห็นได้ว่ามันต่างกันมากนะฮะช่วงขาก็ขาผมไม่ซีเรียสมากนะถ้ามันจะไม่เงาเพราะว่ามันก็ไม่ได้เด่นอยู่แล้วแต่แบบดูแขนกับตัวดิมันสีคนละแบบกันเลยก็เป็นตัวที่ผมเรคคอมเมนต์นะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะ
สะสมแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวละครหลักๆใน Marvel Comics ของทีม Avengers ให้ครบเพราะว่าเธอก็มีบทบาทเด่นมากในช่วงหลังๆเด่นแบบเด่นขึ้นมาเป็นตัวหลักตัวนึงเลยทีเดียวไม่ได้เป็นแบบตัวประกอบต่อต่ออีกแล้วก็เป็นตัวที่ควรจะมีนะแต่ว่าถ้าใครที่แบบสะสมแค่ตัวละครที่ชอบอะไรอย่างงี้ผมมองว่าตัวนี้ก็ไม่จำเป็นนะนอกจากว่าคุณจะมี Captain Marvel เป็นตัวละครตัวโปรดของคุณก็ไม่น่าพลาดแต่ว่าถ้าแบบชอบ Iron Man Captain America Hulkตัวอะไรอย่างนี้ก็ตัวนี้ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะเพราะผมมองว่ามันดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็เพิ่มตังค์ไปซื้อแบบ6นิ้วมาเวลเจน6นิ้วเลยดีกว่าซึ่งแบบ6นิ้วเนี่ยก็จะมีจุดขยับที่มากกว่ามีหน้ากากแบบมีโมฮอคมาด้วยแล้วก็มีบิลด์เดอะฟิกเกอร์ที่เราเอาไปรวมกับตัวอื่นในซีรีส์ในเวฟนะออกมาเป็นตัวละครใหม่ตัวนึงก็ขอบคุณที่รับชมกันมากนะครับผมไม่ได้ทำคลิปมานานสักพักแล้วเพราะว่าเข้ามหาลัยเวลาไม่ค่อยมีแต่ก็จะพยายามถ้าว่างๆก็ทำออกมาเลยก็ฝากไลค์แชร์ Subscribe คอมเมนต์กันได้แล้วก็อย่าลืมไปไลค์เพจ Thailand Action Figure Review ด้วยนะครับถึงแม้จะไม่ค่อยได้อัพแต่ว่าถ้าจะมีคลิปมาเดี๋ยวก็จะไปพยายามอัพเพื่อดึงเรตติ้งนิดหน่อยนะโอเคครับขอบคุณที่มารับชมกันนะครับสวัสดีครับ